สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มี่และที่สุดแห่งงาน DIY เจ้าหญิงโฟเซนกันนะคะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์อะไรกันเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่มี่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์ DIY Fancy Memo Board กันค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำมีดังนี้นะคะขั้นแรกนะคะให้น้องๆนำเชือกที่ให้มามีเชือกเส้นยาว1เส้นและเส้นสั้น2เส้นนะคะโดยเราจะเริ่มจากเชือกเส้นยาวก่อนนะคะให้น้องๆร้อยลงไปที่รูด้านบนแบบนี้นะคะพอร้อยเสร็จแล้วให้น้องๆผูกปมด้านหลังค่ะแบบนี้อีกด้านนึงก็ร้อยรูอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะผูกปมด้านหลังน้องๆจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นำเชือกเส้นสั้นค่ะร้อยรูด้านล่างนะคะผูกปมด้านหลังเหมือนกันค่ะปลายเชือกอีกด้านนึงนะคะร้อยเข้ากับฟิวเจอร์บอร์ดอีกแผ่นนึงและผูกปมทางด้านหลังค่ะค่ะเมื่อน้องๆผูกเชือกเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาให้น้องๆนำรูปอะไรก็ได้นะคะสำหรับพี่มี่จะใช้แผ่นโปรยทรายสีที่พี่มี่ได้เคยทำไว้แล้วนะคะเอามาติดประดับตกแต่งค่ะโดยเราจะมีแผ่นสติกเกอร์ให้น้องๆนะคะให้น้องๆดึงแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปติดด้านหลังรูปเพื่อแปะลงบนบอร์ดนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะโฟมสีขาวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลอกสติกเกอร์ด้านหลังออกแล้วนะคะให้น้องๆนำไปประดับตกแต่งมงกุฎนี้พี่มี่จะติดลงไปบนผมของเจ้าหญิงเอลซ่าแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นเกล็ดหิมะนะคะพี่มี่ก็จะตกแต่งลงไปบนรูปแบบนี้ค่ะให้น้องๆติดสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะ